หลังจากได้เครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ตอนนี้หาเคสกันอยู่ใช่ไหมอุ้มเลยเอาตัวนี้ค่ะเป็นเคสจาก Spigen เนี่ยยอดฮิตเลยทั้งหมด4แบบจะเอามารีวิวทุกคนดูกันค่ะมีทั้งแบบใสๆมีทั้งแบบเข้มๆก็มีนะคะมีทั้งรุ่นที่เป็น Liquid Crystal Glitter Rugged Armor Neo Hybrid CC แล้วก็ Neo Hybridทั้ง4รุ่นนี้มี2อย่างที่เหมือนกันค่ะคืออย่างแรกนะคะคือมันรองรับเนี่ยการกระแทกมาตรฐานมิลิเทอรี่เกรดทั้ง4ตัวเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีนะคะแอร์คูชั่นทั้ง4ตัวแปลว่าเวลาที่เครื่องเราตกเนาะตัวนี้มันจะมีช่องว่างของอากาศเนี่ยที่4มุมทำให้ตัวเครื่องเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถจะใส่ปุ๊บนะคะก็ยังเอาไปชาร์จแบบที่เป็นชาร์จไวเลสได้ทั้ง4ตัวเลยมาขอเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลย Liquid Crystal Glitter ค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอบเหมาะกับสาวๆเนาะเพราะว่ามันจะฟุ้งฟิ้งนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันเลยถ้าเลือกใส่เคสอุ้มใส่ Spigen อยู่แล้วนะคะด้วยมาตรฐานของเขาเองแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็การใช้งานของมันค่ะในกล่องตอนนี้นะคะไม่ได้มาแต่ตัวเคสแล้วเพราะว่าเขาจะมีเป็นแบบเนี่ยถ้ามันเป็นใสๆแบบนี้เนาะเราก็ควรจะแบบสามารถที่จะเช็ดนะคะตัวฝาหลังของตัวเคสเนี่ยได้ก่อนทำให้เนี่ยเวลาเอาไปใส่ตัวเครื่องเนาะมันไม่มีอาการแบบเอ้ยมีฝุ่นข้างในอะไรอย่างงี้เนาะสามารถเช็ดได้ทั้งข้างในและข้างนอกเลยค่ะมาดูกันนิดนึงวัสดุของเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่น Liquid Crystal Glitter เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะเป็นฟุ้งฟิ้งนะคะวิบวับวิบวับแบบนี้แหละแล้วก็มันจะเป็นวัสดุนะคะที่ทำมาจาก TPU ชิ้นเดียวแบบนี้เนาะทำให้นะคะมันก็จะมีความยืดหยุ่นกว่ารุ่นอื่นเนาะแล้วก็สามารถจะใส่ได้ง่ายค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูกันเลยละกันว่าใส่ได้ง่ายจริงหรือเปล่านะคะปึ๊บอุ้มเอาข้างบนใส่ก่อนแป๊บแล้วก็ข้างล่างใส่ใส่ได้สบายเลยและด้านหลังก็สามารถจะโชว์ตัวเครื่องนะคะสีมิสทริกบอนนะคะที่เราชื่นชอบได้อย่างสวยงามถึงตัวเลนส์นะคะมันจะสูงอยู่แล้วเนาะสำหรับตัว Note 20 Ultra แต่ว่าตัวเคสนะคะก็ทำตัวเลนส์ตัวรอบๆเลนส์เนี่ยขึ้นมายกให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เวลาเราวางกับโต๊ะเนาะมันก็จะไม่โดนไปที่ตัวเลนส์นะคะก็จะโดนไปที่ขอบเคสแทนปุ่มกดนะคะก็ถูกดีไซน์มาเรียกว่ากดได้ถนัดมือเนาะนิ่มๆเลยเนี่ยเทียบให้ดูนิ่มๆเลยนะคะกดนิ่งเสียงลดเสียงเนาะปุ่มโฮมอะไรแบบนี้ก็กดได้สบายๆนะคะด้านล่างค่ะปุ่มนะอันนี้เป็นช่องนะคะสำหรับเสียบ USB-C เนาะหลายๆรุ่นชอบทำให้มันแคบเนาะมันทำให้เวลาเราไปเสียบหลายๆแบบเนี่ยเสียบได้ยากแต่นี้เนี่ยช่องใหญ่ดีนะคะเว้นช่องสำหรับลำโพงไมโครโฟนเนาะแล้วก็เป็นช่องสำหรับเอาไว้เอาปากกาออกก็มีขนาดใหญ่ดีสวยงามดีนะคะอันนี้สำหรับรุ่นแรกตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่650บาทเนาะส่วนตัวเนี่ยแอบชอบเพราะว่าชอบที่มันโชว์ฝาหลังแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาใส่มันดูสวยงามดีแล้วก็มีเทคโนโลยีที่บอกไปนะคะทั้ง Air Cushion แล้วก็เทคโนโลยีที่เป็น Military Grade ด้วยอันนี้เป็นตัวแรกนะคะจบไปเดี๋ยวพามาดูต่อตัวที่2เอาตัวนี้ก่อนละกันมาเอาใจผู้ชายกันนิดนึงเมื่อกี้สาวๆไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะคือรุ่นที่เป็น Rugged Armor ค่ะเป็นยังไงแกเลยทำไมต้องถึงบอกว่าเหมาะกับผู้ชายเพราะว่ามันเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะคะคือวัสดุมันอ่ะเป็น TPU คล้ายๆกับตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะดูแมนขึ้นนะมันจะดูเท่ขึ้นนะคะสังเกตดูค่ะมันจะเป็นสีดำด้านนะตัวนี้จะเป็นดำด้านนะคะตัดกับนี่เลยตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคะเหมาะกับแมนผู้ชายแมนๆมากกว่าเนาะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูค่ะจะได้เทียบกันไปเลยว่าเป็นยังไงใส่ด้านบนแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะคะคือสัมผัสเนี่ยดีมากเลยด้วยความที่ด้านหลังมันเป็นด้านแบบด้านคล้ายๆกับตัวเครื่องเนาะสัมผัสมันก็ยังให้ความรู้สึกว่าแบบมีความด้านแล้วก็มีความจับถนัดมือนะคะรวมทั้งเนี่ยมันก็จะไม่ติดลายนิ้วมือด้วยสำหรับรุ่นที่เป็น Rugged Armor แบบนี้นะคะตัวนี้650บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็มีความแข็งแรงมากเนี่ยด้านข้างเขาออกแบบใหม่นะคะจะมีเป็นแบบอย่างเงี้ยทำให้เราจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือสำหรับด้านข้างๆเนาะแล้วก็ขอบเลนนะคะยกสูงเหมือนกันก็คือสูงขึ้นมาเหนือเลนนะคะทำให้เวลาระวางเนี่ยไม่โดนเลนรวมทั้งหน้าจอค่ะสังเกตดูเลยว่าตัวเคสนะคะจะทำการยกเนี่ยให้สูงกว่าตัวขอบจอเนี่ยทุกด้านเลยทำให้เวลาเราบังเอิญทำตกปึ๊บนะคะตัวเครื่องของเราหรือตัวหน้าจอของเราเนี่ยก็จะไม่กระทบกับตัวพื้นเนี่ยโดยตรงนะคะก็ช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีจะบอกว่าชอบสัมผัสอันนี้มากเลยอะรู้สึกเหมือนจับตัวเครื่องอะคือถึงมันจะดูแบบเฮ้ยแมนๆนะแต่ว่ามันบาง
พอมันบางปุ๊บนะคะมันก็ยังเท่อยู่โดยที่เราสามารถจะปกป้องนะคะเครื่องของเราไปด้วยอันนี้คือสำหรับรุ่นที่เป็นลักเก็ตอาร์มเมอร์นะคะนี่ด้านล่างนิดนึงก็มีช่องหยิบช่องสำหรับเอาตัว S Pen ออกมานะคะขนาดใหญ่มีช่องเสียบ USB นะคะเว้นช่องว่างไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่องต่างๆนะคะตัวนี้เท่ดีแล้วก็น้ำหนักเบากว่าที่คิดมากตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบหนักกว่านี้นะคะอันนี้คือสำหรับรุ่นที่2ค่ะไปดูกันต่อที่รุ่นที่3นะคะรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดจากทาง Spigen ค่ะชื่อรุ่นว่า Neo Hybrid CC ทำไมมันถึงเป็น CC เดี๋ยวแกะให้ดูเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบโชว์ฝาหลังนะคะเหมือนกับวูมนั่นเองแกะออกมาเลย2ตัวสุดท้ายเนี่ยที่เป็น Neo Hybrid นะคะมันจะมีความเหมือนกันตรงที่วัสดุของเขาเนี่ยจะเป็น TPU นะคะบวกกับPolycarbonate นะคะก็คือจะเป็น2วัสดุในตัวเดียวนั่นเองเอาออกมาแบบนี้มันจะมีให้เราลอกเนาะเดี๋ยวอุ้มลอกออกเลยอันนี้เป็นลอกด้านหลังออกนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลอกด้านในออกปึ๊บใส่ปิ้งงี้เลยลอกออกเสร็จปุ๊บนะคะ2ตัวนี้ค่ะตัว Neo Hybrid เนี่ยมันจะมีความหนามากกว่ารุ่นที่เป็น Lucket Armor แล้วก็ตัวที่เป็น Liquid Crystal Glitter นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันหนากว่าเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ออกแบบออกมาได้แข็งแรงกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูที่ตัวมันนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นที่เป็น Neo Hybrid CC ค่ะด้วยความที่มันมีการออกแบบแบบที่เป็น2วัสดุเนาะมันก็เลยทำให้เนี่ยมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเก๋กว่ารุ่นอื่นนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกใสนะคะเป็นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยแบบใสเลยแล้วขอบข้างในค่ะมันจะเป็นวัสดุนิ่มๆนะคะทำให้มันจะไม่ไปกินตัวเครื่องเนาะแบบนี้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันจะคลุมนะคะครอบด้วยเฟรมโพลีคาร์บอเนตอีกชั้นนึงแปลว่าตรงเนี้ยโพลีคาร์บอเนตอันเนี้ยด้านนอกเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็น TPU งั้นเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยละกันตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่ชอบทำมือถือตกบ่อยๆเนาะแต่ว่าฉันก็อยากจะโชว์หลังเครื่องอ่ะแต่ฉันทำมือถือตกบ่อยไงตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณเลยนะคะเพราะว่าด้านหลังยังคงได้โชว์อยู่แบบนี้นะก็จะเป็นเว้าแบบนี้นะคะตามตัวเครื่องตัวขอบนะคะขอบเลนยังสูงกว่าตัวเลนอยู่เนาะปุ่มกดนะคะสามารถที่จะออกแบบมาเก๋ดีเนาะเป็นแบ่งครึ่งๆนะคะสีใสกับสีดำแบบนี้กดเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะกดปุ่มต่างๆได้สบายๆปุ่มนะคะตัวชาร์จ USB-C รวมทั้งที่หยิบปากกา S Pen ก็ยังหยิบออกมาได้ง่ายนะคะรูใหญ่ดีขอบด้านข้างนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแบบนิ่มด้านในเนาะแล้วด้านนอกเนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตก็เลยทำให้ยังจับถนัดมืออยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบต่อไปเนี่ยมันจะใช้งานอายุการใช้งานสั้นหรือเปล่าเพราะว่าอุ้มค่อนข้างมั่นใจว่าวัสดุพลาสติกนะคะหรือตัวโพลีคาร์บอเนตของทาง Spigen เนี่ยทำออกมาได้เป็นอย่างดีเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทก็จะแพงกว่าพี่น้องเขานิดนึงแต่อย่างที่บอกไปว่าวัสดุมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ได้โชว์เครื่องแบบนี้ด้วยก็เท่เลยสำหรับตัวนี้นะคะที่เป็น Neo Hybrid CC ตัวใหม่นั่นเองงั้นไปที่ตัวกันที่ตัวสุดท้ายดีกว่าตัวนี้คือ Neo Hybrid นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่จริงๆมีมานานแล้วสำหรับตัว Spigen Neo Hybrid หลายๆคนก็เลือกใช้งานกันนะคะเอาออกมาเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงค่ะว่าอ้าวนี่มันแฝดกันนี่ว่าอันนี้เป็น Neo Hybrid CC นะคะอันนี้เป็น Neo Hybrid ธรรมดาความแตกต่างของเขาคืออะไรคะคือวัสดุด้านหลังของเขานั่นเองนะคะอย่างตัวที่เป็น Neo Hybrid CC เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะทำออกมาเป็นแบบใสเนาะแต่ว่าตัวที่เป็น Neo Hybrid นะคะธรรมดาตัวนี้เนี่ยมันจะมี2วัสดุแบบที่อุ้มเคยรีวิวไปนั่นแหละคือกรอบของมันนะคะจะเป็นโพลีคาร์บอเนตแบบนี้อุ้มขอดึงออกมาให้ดูนิดนึงนะคะกรอบชั้นนอกเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตค่ะส่วนกรอบชั้นในนะคะก็จะเป็น TPU นั่นเองฝาหลังนะคะฝาหลังของตัว TPU ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายนะคะ Herring Bond ซึ่งก็จะมีความหรูหราเนาะดูสวยงามหรูหราค่ะแล้วก็มันก็จะเพิ่มความแข็งแรงด้วยกรอบที่เป็นโพลีคาร์บอเนตแบบนี้เข้าไปนะคะทำให้เนี่ยด้านในเนี่ยตัวเครื่องของเราเนี่ยสัมผัสอยู่กับ TPU เนาะแบบนี้สัมผัสกับตัว TPU แล้วก็มี Spider Web นะคะอยู่ด้านในด้วยก็เพื่อเป็นการกระจายแรงกระแทกนะคะของตัวเครื่องเวลาตกเนาะให้กับกระจายให้กับตัวเคสนะคะทำให้ตัวเครื่องเวลาตกเนี่ยไม่ค่อยได้รับการกระแทกมากนักนะคะเดี๋ยวอุ้มขอแกะออกจากตัว CC ตัวนี้คือตัว CC เนาะแกะออกจากตัว CC มาใส่ตัวธรรมดาให้ดูปึ๊บอันนี้ก็สบายใจได้เลยเพราะว่าด้านในทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางโดนพลาสติกแน่นอนนะคะก็จะเป็นการ
ถ้าจะโดนก็คือโดนที่เป็น TPU เนาะเพราะว่าตัวกรอบที่เป็นโพลีคาร์บอเนตก็จะอยู่รอบนอกแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยตัวเลนส์ก็ยังคงยกสูงเหมือนเดิมนะคะปุ่มกดรุ่นนี้กดสบายอยู่แล้วเนาะเพราะเป็น TPU ด้านรอบนอกแล้วก็ตัวที่เป็นช่องต่างๆนะคะก็ยังถูกออกแบบดีไซน์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่960บาทสำหรับรุ่นที่เป็น Neo Hybrid ค่ะสรุปนิดนึงละกันว่าทั้ง4ตัวเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะถ้าใครชอบแนวแบบใสๆถ้าชอบแบบแนวเคสใสนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2ตัวคือรุ่นที่เป็น Liquid Crystal Glitter นะคะวัสดุจะเป็น TPU ทั้งชิ้นเลยฟุ้งฟิ้งวิบวับอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับผู้หญิงที่แบบชอบโชว์ฝาหลังนะคะที่ไม่ชอบเคสหนาเนาะก็จะเหมาะกับตัวนี้ค่ะ Liquid Crystal Glitter สำหรับคนที่อยากจะโชว์ฝาหลังนะคะแต่ว่าชอบทำเครื่องตกบ่อยๆเนาะก็เหมาะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Neo Hybrid CC ด้วยวัสดุนะคะที่เป็น TPU บวกกับเฟรมที่เป็นPolycarbonate นะคะรวมทั้งด้านหลังเองเนี่ยที่เป็น Polycarbonate ด้วยทำให้นะคะมันมีความแข็งแรงแล้วก็ยังได้โชว์ฝาหลังนะคะสี Mystic Bronze นะคะของเราอยู่เนาะสำหรับคนที่ชอบโชว์เนี่ยน่าจะชอบเจ้าตัวนี้เลยนะคะที่เป็นตัวใหม่ Neo Hybrid แต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็น Neo Hybrid CC นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ทีนี้มาดูบ้างว่าสายแมนๆอย่างเรานะคะต้องตัวไหนถ้าคุณชอบสไตล์บางๆอยากได้เคสบางๆนะคะแล้วก็รู้สึกสัมผัสเนี่ยคล้ายกับสัมผัสตัวเครื่องอุ้มจะแนะนำเจ้าตัวนี้ก็คือรุ่นที่เป็น Rugged Armor นะคะถึงชื่อจะแมนแต่ว่าน้ำหนักเบาแล้วก็บางมากๆนะคะด้านในเนี่ย Spider Web เนี่ยจัดเต็มมาเลยนะคะสำหรับป้องกันเครื่องแล้ววัสดุเนี่ยเป็น TPU ชิ้นเดียวนะคะสามารถจะยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีใส่ถอดเข้าถอดออกก็ง่ายนะคะด้านข้างเนี่ยไม่กินตัวเครื่องหรือถ้าคุณชอบนะคะแนวแบบเท่ๆนิดนึงนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นดีไซน์โดยเฉพาะของทางสปีเกิลเลยเป็นเฮอร์ริงบอลแบบนี้นะคะรวมทั้งมีเฟรมที่เป็นโพลีคาร์บอเนตแบบนี้ด้วยอันนี้นะคะคือรุ่น Neo Hybrid ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เฟรมของมันนะคะเป็นสีกันเมทัลอีกด้วยนะคะก็จะมีความแตกต่างกับสีดำปกติเนาะก็จะเป็นสีแบบเงินๆขึ้นมานิดนึงค่ะโดยรวมสวยงามพอเข้ากับตัวเลนส์นะคะที่เป็นสีมิสติกบอลแบบนี้ถ้าถามอุ้มชอบตัวไหนมากสุดหรอคือจริงๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของการแต่งตัววันนั้นนะคะว่าแบบเอ๊ะเราอยากจะไปในแนวไหนค่ะแต่ถ้าถามว่าอุ้มชอบแบบไหนมากสุดหรออุ้มชอบแบบบางอ่ะชอบตัวนี้ตรงที่เนื้อวัสดุนะคะชอบตัวนี้ตรงที่ฝาหลังมันใสทำให้ได้โชว์เครื่องนะคะแต่อาจจะแบบวิบวับไปนิดนึงสำหรับอุ้มเนาะตัวนี้ก็อาจจะเหมาะเพราะว่าได้โชว์ฝาหลังด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเครื่องด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ยังคงคลาสสิกตลอดกาลของทางสปีเกนค่ะทั้ง4ตัวนะคะ4ราคานี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนแต่ว่าก่อนจะจบกันไปค่ะขอย้ำนิดนึงอุ้มเนี่ยมีโปรส่วนลดนะคะจากทางสปีเกนเนี่ยมาฝากกัน 10% ตั้งแต่วันนี้นะที่คุณดูคลิปนี้จนถึงนะคะวันที่13กันยายนไปเลยเขาลดให้ 10% นะคะเพียงเอาโค้ดนะ IAUM10 นะคะไปใส่ในเว็บSpeaken นะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่รายละเอียดใน description ด้านล่างแล้วคุณเนี่ยซื้อรุ่นไหนก็ได้นะคะจะซื้อ1 2 3 4ตัวนี้ก็ได้หรือรุ่นอื่นๆก็ได้ในเว็บ Spiken นะคะได้รับไปเลยส่วนลดนะคะ 10% ทุกรุ่นนะวันนี้นะอุ้มฝากไว้ประมาณนี้กับรีวิวเคสนะคะของตัว SpeakenNote 20 Ultra ทั้งหมด4ตัวค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ